ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเรามีเรื่องราวข่าวสารของศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยามาฮ่าลีกวันมาฝากกันนะครับเดี๋ยวติดตามกันเลยครับในช่วงของ TPL Today ครับสวัสดีคุณธีรยุทธ์นะคะสวัสดีคุณจิตพลแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าเรื่องผลการแข่งขันนะคะเข้าสู่6นัดสุดท้ายก็ให้กองเชียร์พักหายใจหายคอกันก่อนเพราะว่าช่วงนี้ต้องหลีกทางให้กับโปรแกรมเอเชียนเกมที่จะกำลังจะมาถึงนั่นเองค่ะครับแต่ว่าระหว่างเบรกนี้ก็มีเกมอุ่นเครื่องมีเกมอื่นๆให้เล่นกันด้วยเหมือนกันใช่แล้วค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่จะมาบอกต่อให้กับคุณผู้ชมให้ทราบกันนะคะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงนี้กับ TPL Today และยุ้ยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าในเรื่องของกิจกรรมดีๆแล้วก็มีมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่เสมอคราวนี้เป็นกิจกรรมของทางด้านของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะที่มีในเรื่องของการเตะนัดพิเศษกับสโมสรบางกอกกลาสเป็นแมตช์การกุศลในปีที่3ติดต่อกันแล้วค่ะโดยช่วงบ่ายวันนี้นะห้องแคทเทอรียาโรงแรมรามาการ์เด้นสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับบางกอกกลาส FC แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษแมตช์การกุศลเพื่อพาราลิมปิกไทยครั้งที่3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายใต้สโลแกน Heroes for Heroes รวมพลังเป็นหนึ่งเพื่อวีรบุรุษของเราโดยในงานได้รับเกียรติจากคุณจุตินันท์พิรมภักดีประธานกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณวิลักษ์โหลทองรองประธานสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดและคุณประวินพิรมภักดีประธานสโมสรบางกอกกลาส FC รวมไปถึงบรรดานักเตะของทั้งสองสโมสรโดยการแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษนี้จะมีขึ้นณสนาม SCG Stadium ในวันเสาร์ที่20กันยายนเวลา 18:00 น.โดยจากสถิติการแข่ง2ครั้งที่ผ่านมาทั้ง2ทีมผลัดกันคว้าโล่พระราชทานได้ทีมละ1ครั้งซึ่งรายได้จากการแข่งขันในเกมนี้จะถูกมอบให้กับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเตรียมทีมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยไปสู้ศึกเอเชียนพาราเกมในครั้งที่11และพาราลิมปิกเกม2016โดยบัตรเข้าชมมี3ราคา120บาท150บาทและ350บาทซึ่งผู้ที่สนใจสามารถจองได้ทั้งจากทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และช่องบริเวณจำหน่ายบัตรของทั้ง2สโมสรตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์กันนะคะของคุณจุตินันท์พิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณรณฤทธิ์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดและคุณประวินพิรมภักดีประธานสโมสรบางกอกกลาส FC กันค่ะทางด้านของพาราลิมปิกเนี่ยมันประสบความสำเร็จแล้วนะครับจากการที่ทั้งสื่อทั้งแฟนบอลเนี่ยให้ความสนใจนะครับตั้งแต่วันเนี้ยตั้งแต่แถลงข่าวไปจนถึงวันแข่งขันเนี่ยที่ผ่านมา2ครั้งเนี่ยเราก็ได้ฟีดแบ็กที่ดีมากๆนะครับนัดเนี้ยนอกจากที่เราจะเป็นโครงการ Heroes for Heroes และส่งใจเชียร์พวกพี่ๆไปแข่ง Asian Para Games แล้วเนี่ยคิดว่าเกมนัดเนี้ยเราจะพยายามทำผลงานให้ดีนะครับครับอย่างที่เคยพูดนะฮะเราเรื่องแมตช์การกุศลนี่เราเก่งมากนะครับเราชนะมาทุกถ้วยแล้วถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ขอเชิญผมเชื่อว่าแฟนคลับของทั้ง2ทีมคงมาอยู่แล้วนะครับอาจจะแฟนบอลทั่วไปนะครับแฟนบอลพรีเมียร์ลีกก็ดีหรือว่าลีกอื่นๆก็ดีทั่วไปแล้วก็เป็นแฟนที่ติดตามผลงานของนักกีฬาคนพิการนะครับเชิญติดตามมาชมได้เลยนะครับเพราะวันนั้นก็ถือว่ารายได้ก็เป็นให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกที่จะไปแข่งขันที่อินชอนเกมนะครับในเดือนตุลานี้แน่นอนนะคะว่ากิจกรรมดีในครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่20กันยายนในเวลา18:00 น.นั่นเองค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจจะเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลนัดการกุศลในครั้งนี้นะคะติดต่อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะมาที่ทางด้านของข่าวความเคลื่อนไหวสำหรับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะคะทางด้านของเจโบทรอยนั้นก็กลับมาร่วมซ้อมกับทีมได้แล้วค่ะเอาสัก1สัปดาห์ด้วยกันนะครับเจโบทรอยดาวยิงชาวอังกฤษกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดอีกครั้งหลังมีปัญหาอาการบาดเจ็บและตกเป็นข่าวแยกทางกับสโมสรโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดราแกนทาราจิกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมกิเลนพยองเรียกนักเตะกลับมารวมทีมฝึกซ้อมหลังมีการพักเกือบ1สัปดาห์ปรากฏว่าโบทรอยได้กลับมาเข้าแคมป์อย่างน่าประหลาดใจและสามารถซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้ทางด้านของคุณรณฤทธิ์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดกล่าวว่าโบทรอยจะเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมในช่วงท้ายฤดูกาลส่วนเรื่องสัญญาในปีหน้าจะมีการพูดคุยกันอีกครั้ง
มากันที่ข่าวคราวทางฝั่งของสุพรรณบุรี FC กันบ้างค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาประธานสโมสรสุพรรณบุรี FC เผยหากนักเตะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเกิน2กิโลกรัมหลังกลับมาจากช่วงพักผ่อนทางสโมสรจะมีการปรับเงินอย่างหนักโดยทีมช้างศึกยุทธหัตถีอนุญาตให้นักเตะแยกย้ายไปพักผ่อนกัน2สัปดาห์ก่อนจะกลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในวันที่14กันยายนคุณวราวุฒิกล่าวว่าก่อนปล่อยตัวนักเตะได้มีการชั่งน้ำหนักของทุกคนเป็นที่เรียบร้อยหากกลับมารายงานตัวและน้ำหนักขึ้นเกิน2กิโลกรัมทางสโมสรจะมีการปรับเงินแบ่งเป็นผู้เล่นไทยกิโลกรัมละ 30,000 บาทส่วนนักเตะต่างชาติกิโลกรัมละ 33,000 บาทโดยเป็นการกระทำเพื่อให้นักเตะรู้จักดูแลในเรื่องของระเบียบวินัยนั่นเองค่ะขณะที่ทางฝ้าของอิสรพงษ์ลิละครกองหน้าตัวเก่งของ GSE สมุทรสงคราม FC ยังไม่ทราบอนาคตของตนเองกับต้นสังกัดหลังจากมีหลายสโมสรสนใจดึงตัวไปร่วมทีมในฤดูกาลหน้าโดยทีมประทูคะนองกลายเป็นสโมสรแรกที่ต้องตกชั้นไปเล่นในศึกยามาฮ่าลีกวันและมีนักเตะหลายรายตกเป็นข่าวเตรียมย้ายสโมสรรวมทั้งตัวของอิสรพงษ์เจ้าทวนได้สัมภาษณ์ว่าได้รับข้อเสนอจากหลากหลายสโมสรหลังสัญญากับสมุทรสงครามกำลังจะหมดลงในปีนี้แต่อย่างไรก็ตามจะพยายามทำผลงานกับต้นสังกัดเต็มที่ก่อนจะตัดสินอนาคตในช่วงท้ายซีซั่นเรามาดูข่าวคราวกันในช่วงนี้นะคะของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดในช่วงของ BUFC News ค่ะกิติศักดิ์สิริแว่นกองกลางมาประสบการณ์ของแบงคอกยูไนเต็ดเชื่อว่ามาโน่โพลกิ้งกุนซือใหญ่จะนำทีมคว้าอันดับเลขตัวเดียวในปีนี้รวมทั้งเป้าหมายการติด1ใน5ของฤดูกาลหน้าโดยดาวเตะวัย31ปีกล่าวว่ามาโน่นำความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มายังสโมสรโดยเฉพาะเรื่องการวางแท็กติกขณะเดียวกันกุนซือรายนี้ยังสามารถรวมจิตใจของผู้เล่นให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของเกมฟุตบอลอีกด้วยกิติศักดิ์กล่าวเสริมว่ามีความเป็นไปได้ที่แบงคอกยูไนเต็ดจะจบฤดูกาลด้วยอันดับเลขตัวเดียวส่วนในปีหน้าหากมีการเสริมทัพที่ดีนั้นการติด1ใน5ย่อมไม่ใช่เรื่องยากคาบอลไทยห้ามพลาดนะคะทรูวิชั่นทำการถ่ายทอดสดโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่ในช่วง18นาฬิกาเป็นต้นไปและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามไฮไลท์การแข่งขันได้ครบทุกคู่ในวันอังคารช่วงเวลา21นาฬิกาทางช่องทูสปอร์ต2682แห่งนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของยุ้ยแล้วนะคะเราจะทิ้งท้ายไปด้วยความเคลื่อนไหวในยามาฮ่าลีกวันแล้วกลับมาต่อกันที่คุณชิตพลและคุณธีรยุทธกันต่อช่วงนี้หมดเวลาของยุ้ยแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสุรชัยจิรสิริโชติกุนซือคนใหม่ของพิษณุโลก TSYFC พอใจกับฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมในเกมเสมอภูเก็ต1ประตูต่อ1โดยระบุนักเตะชุดนี้มีจุดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์เกมรุกแต่จะมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นด้านรอยเตอร์โมเรราเฮดโค้ชของภูเก็ต FC ให้สัมภาษณ์ว่าผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของนักเตะโดยเฉพาะครึ่งแรกซึ่งแน่นอนว่าเขามีเป้าหมายจะนำทีมเก็บเพิ่มอีก9คะแนนเพื่อการันตีการอยู่รอดชยพลโคชสายเฮดโค้ชของกระบี่ FC กล่าวชื่นชมลูกทีมหลังทำผลงานออกไปเฉือนชนะ BBCU FC 1ประตูต่อ0ระบุถึงความใจสู้อย่างเต็มที่จนเก็บ3คะแนนคือปัจจัยสำคัญแม้ทีมต้องเหลือผู้เล่น10คนก็ตามหลังอิทธิพลแก้วเขียวถูกใบเหลืองแดงไล่ออกไปจากสนามช่วงต้นครึ่งหลังทางด้านบรชัยสุรินทร์สิริรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ BBCU FC ระบุว่าถือเป็นแมตช์ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นหลังทั้ง2ทีมสู้กันเต็มที่อย่างไรก็ตามการพลาดเพียงจังหวะเดียวทำให้ทีมต้องแพ้นิลอสโจซิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนของบางกอก FC ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนัดเปิดบ้านเสมออ่างทอง FC 1ประตูต่อ1ลูกทีมได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะครึ่งชั่วโมงแรกแต่กับพลาดเสียประตูอย่างไม่น่าเชื่อทั้งนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก6นัดเขาจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดขณะที่โค้ชป้าบรวันชิตวณิชกุนซือใหญ่ของอ่างทอง FC กล่าวว่าเป็นแมตช์ที่สนุกตื่นเต้นแต่ต้องตำหนิเรื่องการจบสกอร์ของลูกทีมโดยเฉพาะในรายของบาโบมาร์ควอนดรีซึ่งมีโอกาสถึง5ครั้งในเกมนี้
สุรศักดิ์ตังสุรัตน์เฮดโค้ชของราชนาวีรู้สึกดีใจที่ทีมทหารน้ำสามารถกลับไปรั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงอีกครั้งมาทำผลงานเล่นในบ้านชนะกัปสระบุรี FC 3-1พร้อมกล่าวว่านอกจากความมุ่งมั่นของนักเตะแล้วสมาธิในเกมรับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ทีมได้3คะแนนด้านโค้ชแบนทศวรรณศรีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนของกัปสระบุรี FC ระบุว่าเสียดายความพ่ายแพ้เนื่องจากลูกทีมของเกมได้เหนือกว่าอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าเกมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจในช่วงท้ายรายการครับเราไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Chance ในช่วงของ True Sport Today ครับ True Sport Today ก็ติดตามดูยาวๆเลยนะครับรายการ Tennis US Open รอบ16คนแบบ 4:00 น.ครับทาง True Tennis HD ครับกอล์ฟ PGA Tour FedEx Cup นะครับ Deutsche Bank Championship ครับวันสุดท้ายครับ 4:00 น.-5:00 นทาง True Sport 5 True Sport HD สนุกเกอร์แสมสม6แดน World Championship ครับในช่วง2:00 น.-4:00 น. True Sport 7 True Sport HD 3ตามข่าวสารเพิ่มเติมทาง Facebook รายการเรานะครับ facebook.com/sptoday เข้าไปกดไลค์ได้เลยส่วนวันนี้ปิดท้ายเวอร์มอชั่นให้ไปดูกีฬาหวัดเสียวหน่อยครับบันจี้จัมป์เป็นการกระโดดจากหอคอยก็คือมาเก๊าทาวเวอร์นะครับก็ความสูงถึง233เมตรจะเสียสักแค่ไหนไปติดตามชมนะครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Sport Today ครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่2เวลานะครับตอนเที่ยงนะทุ่มครึ่งวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ